สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่17 สิงหาคม 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะแกว่งกรอบแคบเหมือนเดิมนะคะ1,560 1,575นะคะยังให้เก็งกำไรกันไปต่อนะคะใช้1,560เป็นจุดถอยนะคะตอนนี้ประเด็นทางด้านการเมืองของสหรัฐก็ดูมีความปั่นป่วนกันอีกระลอกหนึ่งนะคะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่พอสมควรนะคะในแง่ของล่าสุดที่มีทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการทวิตในเรื่องของการยุบสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ2 คณะนะคะก็ค่อนข้างจะซ้ำเติมความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางสหรัฐในระยะต่อไปนะคะตรงนั้นถือว่าเป็นภาพที่อาจจะดูค่อนข้างเนกาทีฟนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังได้รับผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะคะจากเรื่องของการเปิดเผยตัวเฟดฟันมินิทนะคะซึ่งเป็นการประชุมรายงานการประชุมของการประชุม FOMC ในรอบที่แล้วนะคะก็ถือว่าเห็นความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐนะคะจากตัวสมาชิกในตัวคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินของเฟดนะคะหรือว่า FOMC ก็ถือว่ามีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันบางคนมีความกังวลในเรื่องของภาคแรงงานนะคะบางคนมีความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะตัวอัตราเงินเฟ้อนะคะก็ถือว่าเป็นการกังวลไปกันไปในคนละแง่นะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของแนวทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปรับลดขนาดงบดุลนะคะก็ยังคงมีการกล่าวถึงนะคะในรายงานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของความมุ่งมั่นของเฟดในการปรับลดขนาดงบดุลนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการระบุเวลาที่ชัดเจนค่ะคาดการณ์กันว่าการประชุมในรอบเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ตลาดจับตามองอยู่แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผลกระทบจากทั้งในเรื่องของการเมืองที่ดูค่อนข้างบั่นป่วนนะคะทั้งในเรื่องของความไม่แน่นอนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการลดขนาดงบดุลของเฟดเองเนี่ยส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการชะงักงานของการแข่งค่านะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มกลับมาแข่งค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พอเมื่อวานนี้มีประเด็นเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้เริ่มที่จะหยุดการแข่งค่าไว้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินของเรานะคะในเชิงเปรียบเทียบนะคะค่าเงินบาทก็เลยมีการแข่งค่าขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ถือว่านักลงทุนเนี่ยในตลาดการเงินโลกเนี่ยอาจจะมีต้องเตรียมรับสภาพกับความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแฟกเตอร์ต่างๆที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะคะแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยมันทําให้มีความพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงไปในคนละด้านได้อย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรับสภาพในเรื่องของความผันผวนของตลาดอยู่พอสมควรนะคะสําหรับปัจจัยระยะสั้นของเราเองนะคะต้องบอกว่าเรายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามากระตุ้นนะคะจากภายในนะคะหลังจากที่เราจบรอบของการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ยังคงอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีการเก็งกําไรต่อบ้างสําหรับหุ้นตัวที่ประกาศงบออกมาค่อนข้างดีนะคะหรือว่ามีปันผลระหว่างการประกาศออกมารองรับในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีการเก็งกำไรเล็กๆแต่ว่าคงไม่น่าจะใช่แฟกเตอร์หลักที่จะผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวของตลาดได้อย่างแข็งแกร่งนะคะในช่วงนี้ก็คิดว่ายังคงต้องรับสภาพของการที่ตลาดจะเทรดไซด์เวย์ต่อไปนะคะจนกว่าจะเบรกไปในทางใดทางหนึ่งหรือว่ามีแฟกเตอร์ใหม่เข้ามานะคะในตอนนี้ซึ่งยังไม่เห็นภาพว่าจะมีอะไรที่เป็นแคทาลิสต์ที่ดูแข็งแกร่งจริงๆที่จะผลักดันการฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่นะคะตัว movement ของนักลงทุนกลุ่มหลักนะคะไม่ว่าจะสถาบันหรือว่าต่างชาติเองยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวในแต่ละวันนะคะยังคงเป็นกรอบแคบยังคงเก็งกำไรต่อได้แต่ว่าให้กำหนดจุดทอยจุด take profit ที่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้ก็หุ้น upside momentum นะคะเราเปลี่ยนชุดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ถือตัว BTS TKS แล้วก็ KK ต่อนะคะสำหรับ KK วันนี้เนี่ยจะมี XD ปันผล51 สตางค์นะคะในส่วนของหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นนะคะ UTP เมื่อวานเราเทค profit ออกไปนะคะที่7 บาทนะคะก็ได้กำไรประมาณ 6.7% นะคะเป็นการแนะนำเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะส่วนตัวอื่นนะคะเมเจอร์ยังคงให้ถือสถานะต่อนะคะรอที่จะ exit ออกไปนะคะมีปันผลระหว่างการ65 สตางค์รองรับอยู่นะคะ BM รอเทค profit เหมือนกันนะคะผลประกอบการก็ค่อนข้างดีนะคะจูบิลี่Synnex นะคะแล้วก็ Thairie Life นะคะวันนี้เราแนะนำเพิ่มเข้ามา3 ตัวสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นนะคะตัว Jubilee เนี่ยกับตัว Synnex เนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกันคือประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีนะคะมีปันผลระหว่างการรองรับด้วยนะคะ Jubilee เนี่ยมีปันผลระหว่างการประมาณ27 สตางค์นะคะSynnex มีปันผลระหว่างการประมาณสัก18 สตางค์นะคะ
ในส่วนของไทยรีไลฟ์นะคะก็เป็นการ recommend เข้ามาในเชิงของเทคนิคนะคะเป็นการเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคที่ยังมองว่าดูดีแล้วก็น่าจะไปต่อได้นะคะหุ้นในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตนะคะไม่มีการเสนอหุ้นเพิ่มใหม่วันนี้นะคะก็อัปเดตตัวเดิมๆที่ถืออยู่นะคะเมื่อวานนี้เราถูกตัดขาดทุนตัวกรุ๊ปลิสออกไปนะคะก็ตัดขาดทุนออกไปก่อนสำหรับ GL นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะเป็นตัวมิ้นนะคะคอมเซเว่นสุภาลัย ECL แล้วก็ตัว KTB ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ